เวลามีกว่านี่ผมพยายามปกป้องอนาคตของชาติไม่เคยที่จะไม่ห่วงใยผมออกแถลงการนับ10ฉบับในนามญาติในนามประธานญาติคือสนับสนุนอนาคตชาติเพราะว่าแต่ละคนถูกทำให้ถูกประยุทธ์ทำให้แบ่งแยกระบบคนผมกล่าวหาเขานะครับวันนี้ผมเข้าใจผิดผมเข้าใจผิดคำว่าที่ว่าข้อ1ข้อ2นะมันเป็นข้อที่3ผมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้จากคนหนุ่มที่อยู่ข้างผมนะครับว่าหมายถึงเสรีภาพเสมอภาพปราดรภาพ1และเสรีภาพนั่นคือสิ่งที่ผมยกย่องนะครับและก็จะทำเพื่อใจผิดของผมลุงขอโทษลุงขอโทษเพราะว่าคุณเป็นอนาคตผมคือคน